รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแม่บอกแล้วใช่ไหมชายนบว่าให้เลิกยุ่งกับนางนั่นน่ะแต่คุณหญิงแม่ครับนบรักวิภาวดีจริงๆนะครับใช่ครับคุณหญิงให้เกียรติคุณผู้ชายนะครับไม่ต้องพูดอะไรถ้าลูกอ่ะยังไม่เลิกยุ่งกับนางนั่นเราสองคนก็ตัดแม่ตัดลูกกันคุณหญิงแม่ครับคุณหญิงให้โอกาสคุณผู้ชายไม่ต้องพูดอะไรนี่เคสพี่ไม่ไหวแล้วนะซ้อมมาตั้งนานพี่ไม่ได้พูดสักคำเลยเนี่ยให้โอกาสพี่บ้างดิไอ้วินมึงอ่ะใจเย็นดิวะซ้อมละครเป็นไงบ้างอ้าวพี่บ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่ดีครับตอนนี้งบทำละครเวทีเราน้อยมากเลยอาจจะต้องตัดคนแล้วก็ใช้คนที่มีอยู่บนกันเล่นจะได้เหรอพี่เอาหน้าลองดูแจ็คเล่นเป็นคุณนบใช่ไหมงั้นเล่นเป็นท่านพ่ออีกบทนึงส่วนวินเนี่ยเล่นเป็นคนขับคุณชายนบพี่ว่าต้องเล่นเป็นพาวิดีอีกตัวนึงลิลี่ตัวงบเราน้อยลองดูก่อนเดี๋ยวพี่รีบไปหาสปอนเซอร์มาเพิ่มช่วยหน่อยช่วยหน่อยได้โอเคสู้ๆมานี่หล่อนออกไปจากวังฉันเดี๋ยวนี้นะยายพาวิดีโอ้ยคุณหญิงใจเย็นก่อนเดี๋ยวเรียกลูกมาคุยดีๆไอ้อัมครับคุณหญิงไปเรียกคุณชายนบมาเดี๋ยวนี้ได้เลยครับลูกบอกกับภาวดีเดี๋ยวนี้เลยนะว่าลูกจะเลิกกับหล่อนตั้งแต่วันนี้นบนบไม่นะฮะนบเราเคยคุยกันแล้วนี่ว่าเราจะฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปด้วยกันเราจะไม่ทอดทิ้งกันนะนบนบพี่คะดูลูกสิคะโอ้ยใจเย็นก่อนคุณหญิงไม่เย็นแล้วค่ะอัมมาลากคุณพาวดีออกไปได้ครับคุณหญิงเชิญคุณออกไปนะครับคุณพาวดีไม่กี่อย่ามาจับฉันนะไม่ได้ครับยังไงคุณก็ต้องออกไปไม่นบนบยืนทำอะไรอ่ะนบช่วยฉันสินบนบช่วยฉันด้วยอย่าอย่าออกไปเถอะครับถือผมขอแหละอย่าให้ผมต้องใช้กำลังเลยครับไม่นะอย่ามาจับต้องตัวฉันไม่นะโอ้ยถือว่าผมขอด้วยนะครับไม่ยังไงฉันก็ไม่ได้สารบบ่นหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะก่อนที่จะสับสนอะไรกันเอาแม่ลงก่อนลูกแจ็ควินคือพี่มีข่าวร้ายมาบอกอ่ะคือพี่หาสปอนเซอร์เพิ่มไม่ได้อ่ะแล้วตอนนี้สปอนเซอร์ที่เรามีอ่ะเขาก็ถอนตัวไปแล้วอีกเจ้านึงเหลือแค่เจ้าเดียวเฮ้ยเราอาจจะต้องเล่นเพิ่มอีกคนละบทนะฮะเฮ้ยพี่แค่พวกผมเล่นกัน2บทเนี่ยก็สับสนแล้วนะพี่นั่นน่ะสิพี่มาเล่นกันแค่ 2-3 บทแล้วใครมันจะไปไหวเดี๋ยวมึงอ่ะหลุดคาแรคเตอร์ก่อนเห็นมั้ยพี่มันสับสนไปหมดแล้วเห็นปะล่ะผมบอกเลยนะไม่มีงบนะพี่เลื่อนไปก่อนดีกว่าเฮ้ยไม่ได้พี่บานคะพี่เลิกโกหกเถอะค่ะที่พี่บอกว่าพี่ได้งบมาน้อยอ่ะจริงๆแล้วพี่ได้งบมาเยอะมากแต่พี่โกงงบละครเวทีต่างหากอ้าวเฮ้ยไม่จริงน้องอะไรมาพูดนี่ค่ะหลักฐานจริงๆแล้วมันมีสปอนเซอร์ทั้งหมด7เจ้าพวกพี่ได้เงินเกินกว่า 500,000 ด้วยซ้ำเอ้ยหลักฐานปลอมหรือเปล่าของแท้แน่นอนค่ะเพราะว่าเพื่อนๆในโครงการหมาเฝ้าบ้านเขาช่วยกันหาหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงมาหมดแล้วด้วยพี่ว่าหลักฐานมาให้พี่ดีกว่าถ้าน้องไม่อยากเดือดร้อนอ่ะเฮ้ยก็บอกว่าให้เอามาไงแบบนี้ไม่ป๋าเลยวะพี่ไม่เป็นไรแจ็คเพราะว่าการที่เราเป็นอาสาสมัครในโครงการหมาเฝ้าบ้านเราจะได้รับการคุ้มครองอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีใครมาข่มขู่คุกคามพวกเขาก็พร้อมที่จะช่วยแล้วก็ปกป้องเราเต็มที่อะไรอะไรเฮ้ยวินนี่พี่เองมีปัญหาเหรอมีปัญหาไม่ใช่มะม่วงข้าวซอยพี่ล่วงแล้วนะเฮ้ยหมอถ้าไม่ได้น้องครีมมาช่วยเนี่ยพวกเราก็คงจะเล่นบทหมาแมวแล้วเนาะไม่ต้องขอบคุณหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดี Watch and Voice ไงเห็นอะไรไม่ดีเราก็ต้องช่วยกันบอกเนาะทีมอ่ะเข้าโครงการหมาเฝ้าบ้านให้วินได้เข้าโครงการเฝ้าหัวใจทีมได้ไหมจ๊ะได้หุยต่อไปเนี้ยทำดีไม่ต้องกลัวแล้วนะคะคนโกงต่างหากที่ต้องกลัวเรามาช่วยกันเปิดโปงคนโกงกันนะคะ